นัดภรรยาโชครถแห่โพสต์ส่อแววมีปัญหาชีวิตคู่ลั่นไม่จำเป็นต้องมีมือที่3เรียกได้ว่าแฟนคลับแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจนัดจุฑารัตน์ภรรยาของโชครถแห่หลังโพสต์ Facebook ส่อแววว่ามีปัญหาชีวิตคู่จนต้องโพสต์ระบายโดยนัดภรรยาของโชครถแห่ก็ได้โพสต์ว่าไม่จำเป็นต้องมีมือที่3หรอกแค่ทัศนคติที่แตกต่างช่วงวัยความคิดเป้าหมายในชีวิตต่างกันคนนึงที่จริงจังกับชีวิตกับอีกคนที่ยังอยากสนุกกับชีวิตฉันเหนื่อยมากนะแล้วก็ยังได้โพสต์อีกด้วยว่าสำหรับใครที่เจอคนทัศนคติตรงกันรักษาไว้ให้ดีนะเพราะชีวิตมันจะโฟลว์มากนอกจากนี้ยังมีโพสต์ที่แชร์ข้อความใน Twitter ซึ่งปักหมุดบน Facebook ของเธอเอาไว้เลยวันที่6พฤษภาคม2566โดยเจ้าตัวได้ระบุแคปชั่นว่าไม่มีอะไรตรงใจเท่านี้แล้วทั้งนี้ข้อความที่นำมาแชร์เนี่ยได้ระบุเอาไว้ว่าถ้ามันเยอะเกินไปสำหรับคุณก็ไปหาคนที่น้อยกว่าแค่นั้นเองรับมือไม่ไหวก็แค่ต้องรู้เอาไว้ว่าจะต้องพัฒนาตัวเองเพราะผู้หญิงที่เยอะเธอจะมาพร้อมกับมาตรฐานที่สูงถ้าไม่ต้องการที่จะโตขึ้นหรือไม่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นก็แค่หาผู้หญิงที่ยอมรับเท่าที่คุณมีเพราะผู้หญิงที่ดีเขาจะผลักดันแล้วก็กดดันให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด